ไปดูอีกคู่นึงดีกว่านี้เขาหวานกันจริงจังมากเลยนะนะณเดชน์กับยาย่าคือตั้งเอาจริงๆนะตั้งแต่ณเดชน์มี IG เนี่ยหวานหวานรัวรัวหรือจริงๆเขาหวานกันอยู่แล้วแต่พอมี IG ก็เลยเปิดเผยให้ชัดเจนให้แฟนคลับ NY ได้แบบโอ้ยนอนตายเป็นสีชมพูกันไปเลยอะนะคะเออก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าคู่นี้เขาขยันเติมความหวานกันอยู่ตลอดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของสาวยาย่านั่นเองเลยทำให้หนุ่มณเดชน์นะคะต้องโพสต์ภาพคู่นะคะทั้งสองเนี่ยนั่งแนบชิดควงแขนกันหวานซึ้งรูปนี้รูปนะคะรูปนี้แบบว่ามดจะขึ้นจอแล้วนะคะแต่ข้อความเนี่ยละลายยิ่งกว่านะคะโดยมีข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงนี่มีคำว่าที่รักเลยนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักมากขึ้น ขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะคะจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆมีคุณค่าขอให้ได้ทำในสิ่งที่ฝันทั้งฝันที่อยากจะมอบให้ตัวเองและฝันที่อยากจะมอบให้สังคมนะคลัชดีใจจังเลยดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาขอบคุณนะครับและเพลงออกซิเจนซูเปอร์เบเกอร์ก็ดังขึ้นเดี๋ยวนะอันนี้คือซูเปอร์เบเกอร์คืออะไรเดี๋ยวอันนี้คือเหมือนแบบดนตรีทำนองเพลงมันดังขึ้นมาหลังจากที่พูดจบอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าขอโทษนะคะณเดชน์คะอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำอวยพรหรือจดหมายรักคะเราเริ่มไม่แน่ใจยังไงฮึน่าจะเป็นสองมินนิ่งแหละแม่เพราะว่าทั้งอวยพรให้กับที่รักของเขาแล้วก็เป็นจดหมายรักที่เราขนาดเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็ยังแบบหวานแล้วก็ซึ้งตามเลยนะดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาประโยคผู้ชายที่ดูรายการเราอยู่นี่หัดจำประโยคอย่างนี้ไปใช้กับแฟนมากคือมีที่รักจริงสองคำสองคำที่สองที่เลยคือถ้าใครบอกว่าไม่ใช่แฟนกันเนี่ยไม่ใช่นั่นแหละอันนี้ที่ชัดสุดแล้วนะแล้วเก็บเป็นหลักฐานได้ทุกคนถ้าแฟนคลับ NY ผมเชื่อว่าแคปเจอร์ช็อตเนี้ยเก็บเอาไว้ดิฉันอ่าน3รอบเลยล่ะมีความสุขมีความสุขจริงพอโพสต์ด้วยข้อความที่ขอใช้คำว่าเรียกแขกขนาดนี้นะคนบันเทิงมาเม้นกันเต็มไปหมดเลยนะฮะรวมกับแฟนคลับแล้วเนี่ยอย่างคิมเบอร์รี่เนี่ยคอมเมนต์บอกอู้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีโมติคอนหน้าเขินมีหัวใจอยู่ที่หน้าอย่างนี้นะคะมีทั้งซันนี่คุณเต้ยจรินพรก็มีคอมเมนต์รูปหัวใจรัวๆแถมยังมีคนในวงการเข้ามาอวยพรวันเกิดเยอะแยะมากมายเลยแล้วค่ะคอมเมนต์เด็ดไปกว่านั้นก็บรรดาแฟนคลับแล้วก็ทางเพจในเอ็นเตอร์เทนนี่นะฮะเช่นตายอย่างสงบศพสีชมพูบานเย็นนี่นะชมพูบานเย็นอวยพรวันเกิดยังไงให้โลกรู้ว่าเรารักกันหวานน้ำตาลเรียกพี่อีกแล้วน่ารัก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 อ่านไปทำไมฉันต้องเขินด้วยเชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วเขินเป็นคือบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะไม่แต่บางทีตอนที่แม่อ่านนะแล้วน้องฝนนั่งฟังนะฝนก็ม้วนอ่ะนี่ฉันตอนฉันนั่งอ่านในไอจีนะฉันอ่าน3รอบน่ะอ่านแล้วมีความสุขมันฟินนะแม่น้องเราฟินตามเลยอ่ะแต่มีคนที่แหวกก็มีแหวก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 ไม่ใช่อะไรนะอิจฉาชัดเจนอันนี้ออกงานอิจฉาบอกเลยนะคะว่างานนี้คุณณเดชน์เนี่ยนะคะทำรายคนโสดนะคะมากมายเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการทำรายที่ฟินมากเป็นการทำรายที่ด้วยความหวานและความสุขจริงนะใช่ไหมฮะแต่เรื่องความหวานเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเราก็เห็นคู่นี้เขาค่อยรักกันนะค่อยๆรักค่อยๆดูแลกันและกันนะคะจากเพื่อนเป็นพี่นะคะจากพี่เป็นแฟนอย่างเงี้ยนะคะที่ดูแลกันไปแล้วก็คงเป็นคู่รักในวงการที่เราก็คงให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆคือทุกอย่างเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ